องค์ประกอบของเครื่องอัดรีดในกระบวนการอัดรีดเราจะใช้เครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องอัดรีดหรือ extruder ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. กรวยรับวัตถุดิบหรือ hopper 2. barrel ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบอกกลวงและจะถูกให้ความร้อนโดยฮีเตอร์ที่หุ้มอยู่โดยรอบ 3. screw ซึ่งหมุนอยู่ภายใน barrel 4. motorทำหน้าที่ขับเคลื่อนสกรูช่วยให้สกรูหมุนรอบตัวได้ 5. หัวรีดหรือหัวดายซึ่งมีหน้าที่กำหนดรูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกระบวนการอัดรีดขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดเริ่มจากการเติมเม็ดพลาสติกหรือเรซินลงไปในฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านท้ายของเครื่องเม็ดพลาสติกจะตกลงไปบนช่องว่างระหว่างแบร์เรลและสกรูด้วยแรงโน้มถ่วงเม็ดเรซินที่เป็นของแข็งเหล่านี้จะถูกขับดันและเคลื่อนที่ไปส่วนหน้าของแบร์เรลโดยการหมุนของสกรูในขณะที่เม็ดพลาสติกเคลื่อนที่ในแบร์เรลพลาสติกจะค่อยๆหลอมซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวการหลอมเหลวนี้เกิดขึ้นจากความร้อนที่มาจาก2แหล่งด้วยกันคือ 1. ความร้อนจากภายในที่ได้จากการเสียดสีกันของเม็ดพลาสติกขณะเคลื่อนที่และ 2. ความร้อนจากภายนอกที่ได้จากฮีเตอร์การทำให้พลาสติกหลอมเหลวนั้นก็เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นรูปทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพลาสติกให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้พลาสติกที่หลอมโดยสมบูรณ์แล้วจะมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดเรียกว่า meltซึ่งจะเคลื่อนที่มาส่วนหน้าสุดของเครื่องและถูกอัดให้ไหลผ่านช่องเปิดที่หัวดายซึ่งช่องเปิดดังกล่าวจะมีรูปร่างเป็นเช่นเดียวกันกับรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเมื่อพอลิเมอร์หลอมถูกอัดผ่านหัวดายออกมาจะเรียกว่า extrudate ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง cooling unit หรือหน่วยที่ทำหน้าที่ดึงและหล่อเย็นทำให้พลาสติกแข็งตัวและคงรูปได้ความสำคัญของหัวดายต่อการอัดรีดจะเห็นว่าการอัดรีดเป็นกระบวนการที่สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายโดยรูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนั้นจะถูกกำหนดโดยรูปแบบของหัวดายเป็นสำคัญตัวอย่างของหัวดายแบบต่างๆเช่นหัวดายที่มีช่องเปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีหน้าตัดที่แคบและยาวใช้สำหรับผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกหรือชีทพลาสติกหัวดายที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกที่มีแกนกลางใช้สำหรับการผลิตท่อซึ่งแกนกลางทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะกลวงเช่นเดียวกันกับการผลิตถุงพลาสติกซึ่งมีการอัดรีดพอลิเมอร์หลอมผ่านช่องเปิดที่มีรูปร่างคล้ายท่อแล้วมีการเป่าลมผ่านแกนกลางเข้าไปด้านในเพื่อช่วยในการกำหนดขนาดของถุงและช่วยในการเย็นตัวเป็นต้นจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จากการขึ้นรูปโดยการอัดรีดจะมีหน้าตัดที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันไปตลอดความยาวของชิ้นงานหัวดายที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงการผสมหรือ compounding นอกจากการขึ้นรูปแล้วกระบวนการอัดรีดยังถูกใช้ในการผสมหรือที่เรียกว่า compoundingซึ่งอาจจะเป็นการผสมพอลิเมอร์หลายชนิดเข้าด้วยกันหรือการผสมพอลิเมอร์กับสารเติมแต่งต่างๆเช่นผงแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกผสมเข้ากับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความแข็งหรือการผสมสีต่างๆเพื่อความสวยงามเป็นต้นทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการคอมพาวดิ้งก็เพื่อปรับปรุงให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติตามต้องการสำหรับงานที่ต้องการการผสมคุณภาพสูงวิศวกรผู้ควบคุมการผลิตอาจเลือกใช้เครื่องอัดรีดแบบเกลียวคู่หรือ Twin Screw Extruder ซึ่งภายใน Barrel จะมีสกรู2อันทำหน้าที่บดผสมพอลิเมอร์ซึ่งทำให้การผสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นบทสรุปจะเห็นว่าการอัดรีดเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกซึ่งใช้ได้ทั้งสำหรับงานการผสมและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในการอัดรีดเพื่อการขึ้นรูปชิ้นงานใดๆพลาสติกจะต้องผ่านกระบวนการพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดคือ
การหลอมเหลวและการผสมการกำหนดรูปร่างโดยการอัดรีดผ่านหัวไดและการหล่อเย็นชิ้นงานที่ได้จากการอัดรีดนี้มักมีรูปร่างที่ไม่ซับซ้อนมีความสั้นยาวได้หลายขนาดแต่จะมีรูปร่างหน้าตัดที่คงที่เหมือนกันตลอดทั้งความยาวเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการอัดรีดนี้ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมของโพลิเมอร์และการออกแบบหัวไดที่เหมาะสมเป็นสำคัญ